เป็นภาพที่หาดูได้ยากครับเขื่อนขุนด่านปล่อยน้ำมาที่สปริงเวย์ครบ4ประตูเลยครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็หลายปีที่ผ่านมาในรอบหลายๆปีเนี่ยจะไม่มีภาพนี้เลยนะครับใครมาก็ไม่เคยเห็นครับจึงเป็นภาพที่หาดูได้ยากครับนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับในรอบหลาย10 ปีนะครับแต่น้ำก็ยังไม่เต็มเขื่อนนะครับขึ้นไปดูข้างบนแล้วยังไม่เต็มเขื่อนนะครับแต่ก็ปล่อยน้ำออกมามากที่สุดเพื่อเป็นการพร่องเขื่อนเพื่อรองรับพายุที่จะมาอีก2-3 ลูกนะครับก็คือไม่ประมาทครับความไม่ประมาทก็คือพร่องน้ำไว้ก่อนนะครับเป็นเพราะว่าทางข้างล่างเนี่ยได้เร่งขุดรอกคูคลองกันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะครับข้างล่างจึงปล่อยน้ำมาได้ในปริมาณขนาดนี้นะครับข้างล่างก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับขุดรอกคูคลองเพื่อรองรับน้ำทั้งหมดนี้นะครับI'm not.